ส่วนแรกเราติดตามปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศกันก่อนครับตอนนี้เองอย่างที่ผมได้เรียนไปฮะการประชุม World Economic Forum ที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นท่ามกลางความหวัง ด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับหลังจากที่จีนมีการเปิดประเทศแต่ว่าจากการประเมินของบรรดานักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์นะครับรวมถึงบรรดาธุรกิจห้างร้านต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยกว่าร้อยละนะครับก็ยังคงมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยว่าในปีนี้น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยครับแต่สิ่งที่เป็นความหวังของโลกนั่นก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนี่แหละครับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะครับวันนี้เองทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเขาได้เปิดเผยตัวเลข GDP ของจีนนะครับในช่วงไ ปี65ปรากฏว่าเติบโตที่ร้อยละ2.9ครับเป็นตัวเลขสูงกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์กันไว้ที่ร้อยละ1.8แม้ว่าจะลดลงจากไตรมาสที่3ซึ่งเติบโตได้ร้อยละ3.9ก็ตามนะครับปัจจัยที่เกิดขึ้นมานี่ก็มาจากการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นจากนโยบายปลอดโควิดซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการทางธุรกิจนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ G.D. ของจีนเนี่ยในปี2,565 ก็ยังเติบโตได้ร้อยละ3ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดการกันไว้นั่นก็คือร้อยละ2.8ซึ่งมาจากการสำรวจของรอยเตอร์โพลนั่นเองครับ ทั้งนี้นะครับตัวเลขของเศรษฐกิจจีนเนี่ยแม้จะเติบโตได้ดีกว่าคาดก็คือร้อยละสแต่ก็ยังต่ํากว่าที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเคยประเมินกันไว้ที่ร้อยละ4.4ในการประสายช่วงปีใหม่นันเองนะฮะแล้วก็ตัวเลขดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างมากจากปี64ซึ่งจีนเติบโตได้ร้อยละ8.1แต่จากนี้แหละคุณปั๊บที่เป็นความหวังของเศรษฐกิจโลกก็คือหลังจากจีนมีการเปิดประเทศนั่นเองครับครับ ซึ่งการที่จีนเปิดประเทศครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ3ปีเลยครับตั้งแต่ที่มีการลอกดาวเมื่อเกิดการแพร่ระบาดท,ที่เมืองอู่ฮั่นในช่วงปลายปี2019นะครับการเปิดเมืองเปิดประเทศครั้งนี้นําไปสู่ความหวังของนักลงทุนแล้วก็ประชาชนชาวจีนนะครับเราเริ่มเห็นนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจครับค่อยๆฟื้นตัวมากขึ้นความเข้มงวดหายไปตัวชี้วัดล่าสุดนะครับก็คือการขนส่งทางถนนและทางอากาศของจีนก็แสดงให้เห็นนะครับว่า กิจกรรมในท้องถิ่นของจีนครับฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น่าจะลดลงไปได้ผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วนะครับโดยตลาดครับต่างคาดการว่า GDP ของจีนจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีนี้อาจจะเติบโตที่ร้อยละ5นะครับจากเพนท์อัพดีมาหรือว่าความต้องการาการบริโภคที่อัดอั้นไว้ในช่วงโควิดขณะที่ค่าเงินหยวนนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จากจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ14ปีนะครับเมื่อปลายปี2564ที่ผ่านมาครับในมุมมองของบอลล็อตทรินิตี้นะครับเขาก็ประเมินว่าการที่เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวมากกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์กันไว้จุดนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ประคับประคองภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียนะครับซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยซึ่งมีสัดส่วนที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการค้าที่ทํากับจีนค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้ตอนนี้เองปัจจัยความกังวลเศรษฐกิจโลกอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างปัจจัยรวมนะครับยังเป็นเซดิเมนต์เช เกณฑ์ดีหุ้นแนะนำนะครับในวันนี้เองเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์นะครับที่ทยอยประกาศผลประกอบการอย่างคิสโก้นะครับซึ่งกําไรเนี่ยยังมีแนวโน้มการเติบโตแม้ว่าหุ้นเนี่ยอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกไปบ้างเมื่อวานนี้นะครับราคาเป้าหมายยังให้ไว้ที่110บาทต่อหุ้นแล้วก็น่าถือนะครับในทตรีมหุ้นปันผลสูงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี i r p c นะครับที่น่าซื้อในเชิงพื้นฐานแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยถือว่ายังแลกกาดนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่สามบาทเก้ารับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ